โอเคครับก็ฟาร์มโกเลมผมโดนซอมบี้บุกนะครับ NPC ผมตายหมดละกำลังรักษาอยู่4 ตัวผมจับได้นะครับน้องนั้นตายหมดละผมกำลังจะรักษามันดูมันทำฟังพังหมดเลยครับพูดไม่ถูกเลยตอนนี้ฟาร์มนี้ไปกินซะไอไม่ถึงยังไงรักษาสัตว์นะครับถูกรักษาอยู ออีกเดียวก็หายครับตัวอะไรผมพังหมดเลยไม่เหลืออะไรเลยหายแล้ว2 ตัวนะครับตอนที่ได้ยินเสียงหายแล้ว2 ตัวครับซอมบี้ผมตายหมดละ NPC ผมตายหมดละเฮ้ยเซ็งThank you.
ทุกตัวนะครับถ้าที่ได้ยินเสียงมี4ตัวที่ผมเก็บรักษาไว้โคตรเซ็งนะครับสาเหตุที่ซอมบี้ทุก NPC ทุกตัวมันกลายเป็นซอมบี้นะครับมันจะมี NPC ตัวหนึ่งที่อยู่ข้างล่างแล้วก็ขึ้นไปข้างบนครับมันขึ้นได้ไงเดี๋ยวผมจะบอกทีหลังครับเดี๋ยวซ่อมนี้เสร็จก่อนต้องปิดทุกพันถึงจะรู้ว่าตัวไหนพังครับนี่หายยังหายแล้วนี่นะครับทางขึ้นที่ NPC ตัวนั้นตามผมขึ้นมาถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นสายนักบวชนะครับเป็นอาชีพนักบวชมันขึ้นมาตรงนี้ใช่ไหมมันก็เดินมานี่มันก็วิ่งมานี่ครับมันก็วิ่งมานี่มายืนตรงนี้ครับผมก็ผลักมันลงไปตรงนี้ก็ซอมบี้เต็มลงไปปุ๊บเจอซอมบี้อยู่ข้างล่างก็มันก็กลายเป็นซอมบี้ครับแป๊บหนึ่งผมก็ลงไปข้างล่างแล้วก็ซอมบี้ NPC อยู่ข้างในนี่กลายเป็นซอมบี้ทุกตัวเลยครับแปลกไหมไม่รู้เป็นเพราะอะไรงงเหมือนกันครับโอเคครับเดี๋ยวซ่อมนี่ก่อนนะครับโอเคครับบ๊ายบาย